กราบสวัสดีครับผมพี่น้องครับออกโซทงให้ทงหน้าอีกแล้วซุ่มเฮาก็ได้พี่น้องนมทุงก็ล่าพี่น้องพาออกหาอยู่หากินทงให้ทงหน้าออกสู่ธรรมชาติอีกคือเก่าเด้อสำหรับก่อนเที่ยงมื้อนี้ครับผมมื้อนี้มาก่อนเที่ยงพี่น้องครับเพราะว่าโอ้ลูกปลาดันหลายๆพี่น้องปลาเข็มครับปลาเข็มปลากระทงปลาเข็มคืออื่นปลาเข็มนะมื้อนี้เป็นนัดพิเศษพี่น้องออกมาหาไอ้ยังล่ะหาเหยื่อไปใส่เงียบพี่น้องอู้นี่โดยการมาดักปลาหน่อยเด้อพี่น้องดักปลาหน่อยไปใส่เงียบครับผมหมู่ดักกุ้งของเฮาคือเก่าพี่น้องกับเหยื่อที่เด็ดครับคืออยากใส่เงียบพี่น้องแต่ว่าเหยื่อมันหายากครับผมก็เลยออกมาดักเอาปลาหน่อยล่ะไปใส่เงียบพี่น้องไงนี่ครับธรรมชาติทงไห้ทงหน้าเขาเริ่มสิแตกกอน้ำเริ่มสิค่อนๆพี่น้องจังน้อยก็สิใส่สิใส่กบได้ล่ะพี่น้องเอ้ยไปบ่อุปกรณ์เฮาจังน้อยก่อนพี่น้องมุ่งดักกุ้งพี่น้องครับนี่กับเหยื่อของเฮาเหยื่อหลักๆก็สิเป็นอาหารปลาดุกเด้อพี่น้องอาหารปลาดุกกับห่ําครับมื้อนี้บ่ได้ใส่น้ําปลาแดกบ่ได้ใส่หยังเพิ่มเติมครับโอเคอาหารปลาดุกกับห่ําพอได้มีแค่ใดก็ใส่แค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะติดตามเบิ่งครับผมนี่มุ่งดักกุ้งมา10อันพี่น้องมื้อนึงใส่ไปแล้วเป้าหมายของเฮามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องครับก็สิเป็นปลาซิ่วปลากระเดิดแล้วก็ที่หวังไว้อย่างยิ่งยังสูงๆเลยก็คือปูหน้าพี่น้องได้ปูหน้าสิไปใส่ตุ่มปลาไหลครับพี่น้องเบิ่งลูกปลาเข็มครับทางบ้านเพื่อนๆเรียกว่าปลาอะไรครับเนี่ยไอ้ปลาเข็มเนี่ยปลากระทงนี่ลูกปลาเข็มหลายพี่น้องพี่พอดภาคอื่นเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้นะครับแต่ทางสุรินทร์บ้านข่อยก็อื่นปลากระทงอีกากระทงนี่นี่โอ้ตัวน้อยๆทำเส้นได้ทำมันนี่พี่น้องเอ้ยคุณหลายหลายลูกปลาเข็มโอ้โหแรงมันเลยตอนนี้อ่ะนี่แหละปากท่อญี่ปุ่นน้ำทั้งผุนใส่ไปสองหลังแต่ว่าน้ำทั้งผุนมันแห้งขาดแล้วพี่น้องฟังทั้งผุนครับมันแห้งขาดแล้วก็มันจะมีแองๆอยู่ลึกๆอยู่สองทีก็เลยว่างไว้สองหลังแล้วก็ว่างไว้ปูนหลังนึงแล้วก็มานี่หลังนึงหลังที่สี่พี่น้องครับติดตามมึงใส่ไว้กับมันแสกๆเนี่ยอะไรจะเข้าครับเราจะถิ่มข้างขึ้นในฟอร์มเด้อพี่น้องถิ่มข้างขึ้นในฟอร์มเพื่อสีเอาปูเพื่อสีเอาปูหน้าพี่น้องเอาปูหน้าไปเห็ดเนื้อตุ่มเขาครับผมสี่โมงครึ่งพี่น้องครับได้เวลามาเก็บแล้วปลาเลาะมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวมุ่งรักกุ้งของเขาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวหาหมองลงกันพี่น้องแต่เบิ้งโอ้ยมียังถือกว่าน้อมันมาถือสิได้เก็บกลับพี่น้องเอ้ยดักกลางคืนปูน่าที่เขาดีเพิ่นว่าคล่องนี่ปูมันหลายครับนะโอ้ยเอาแล้วนี่ปูอีหลีพี่น้องเอ้ยโอ้โหทั้งกุ้งทั้งปลากระเดิดทั้งปูฮอดโอ้ดินของง่าดินของง่าอ้าดพี่น้องเลยโอ้บนหน้าเสือสีมีกุ้งพี่น้องคล้องแบบนี้ครับอ้าดพูดเลยโอ้ตะวันเหยื่อสีมดแล้วเอาไว้ไปไหนพี่น้องต้องเก็บครับโอ้โหปลาลดก็มีโอ้วันนี้ได้แล้วแต่เหยื่อใส่ตุ่มปลาไหลเท่าไหร่พี่น้องโอ้ยนี่แหละที่ต้องการนะเดี๋ยวขอขึ้นยังไงโทก็น่าเสือพี่น้องก็สิมานปลานี่ครับไอ้ทักลงอยู่ใส่บาดเนี่ยหาทางลงมาเห็นพี่น้องหลังที่สองพี่น้องติดกันนี่แหละหลังวังหนึ่งอยู่พุ่นครับพุ่นหลังที่สองอยู่นี่ครับพุ่นเดี๋ยวขอลงกันหน่อยกันเด้อบูดหัวบ่นี่บูดที่เขาไอ้น้ำพวกเขาบูดได้เนาะโอ้โถบนหน้าเสือว่าสิถึกใส่ไว้กับย่านเขาอย่ามันหายพี่น้องคนนอกปลากันขึ้นมีแท่น้ำระดับนี่โอ้ปูเพียบเลยพี่น้องเห็นแล้วคุณโอ้สนใจละอยากได้ปูอุ๊บโซซะคุณอ่ะกระเดิดแท่แน่นอนปูมีบ่
โอ้ยพี่น้องขดพ่อขดแม่ปูครับพี่น้องอุ้ยขาดขาดขาดพี่น้องขาดนี่โอ้ยตา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 ยขดพ่อขดแม่ปูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหลอบมาใส่ครับปูไหลเนี่ยพี่น้องอันนี้ขาดเดี๋ยวปลดลงก่อนเดี๋ยวมันสิออกได้ปลดแล้วก็แล้วดอกนี่มันขาดอยู่นี่พี่น้องครับนี่ปลดลงไปพุ่นแล้วก็แล้วคุณอ่ะอู้ดงปูชัดๆนี่กุ้งมันออกได้พี่น้องขาดครับปลาโถเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก่ตัวใหม่ซะแล้วเดี๋ยวเฮ็ดไอ้เฮ็ดรอบทีมาลงพี่น้องครับหลอบตาไข่เขาตะติ๊กตาที่ที่น่ะปูยังบ่กัดขาดนี่ปูกัดขาดหมดปูน่ะหลังสองปัดได้ล่ะทางขึ้นน่ะขึ้นได้บ่เนาะบ่เนี่ยคักแท้บ่คุณน่ะอยากได้ปูหลายพี่น้องสมใจเลยโอ้โหหลังนี่โคตรปูเลยครับขึ้นก่อนเฮ้ยเป็นไรอยากได้ปูอ่ะแต่ว่าหลังนี้มันขาดพี่น้องกุ้งนาสิออกเบิดผมบ้านโอ้หลังฝุ่นสิจังอยู่ฝุ่นฟังทางฝุ่นครับเอาถ้าเบิ้งพี่น้องไปเรื่อยก่อนงานเสียงปลาสวบอยู่ในหน้าฝุ่นเขาก็เหลืองๆแล้วมีปลาสวบโอ้ยมันคนมายามติดนี่ฝุ่นพี่น้องเลยได้สิเอาได้ล่ะงานเขาแล้วคือใหญ่หมองโอ้ยมีคนมายามพี่น้องนี่ครับมีคนมายามแล้วคือปลาดึงไปบ่โอ้ยขาดซะเนาะไม่แง่เนี่ยขาดจะโอ้ปูอีกแล้วพี่น้องเพียบพูดน่ะมันปูลากไปบ่ข้างใดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสือกันปูลากไปดิเนาะนี่เนาะโอ้สุสะ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 โอ้โหดงปูชัดชัดคุณอ่ะเห็นไหนอยากได้ปูซิ่วกุ้งก็มีพี่น้องพัดไอ้ครับดงปูชัดชัดเลยครับเนี่ยคุณอ่ะสมใจเลยพี่น้องปูใส่ตุ่มบ่ไหลเฮาเอ้กุ้งบ่ไหลฟังทางนี้พี่น้องกุ้งบ่ค่อยไหลครับถ้าปูกินหมดปูมันเข่าบ่กุ้งเลยบ่เข่าหลังแรกนี่อัศจรรย์กุ้งเลยพี่น้องโอ๊ดพุ่นแจ๋วเลยแบบนี้เดี๋ยวต้องหาหนันมาใส่ไม้เนาะน้องเนาะเดี๋ยวต้องเฮ็ดรอบรอบตะไคร่ทีมาใส่ไม้พี่น้องโอ้ของแท้ตัวบ่ใดเนี่ยธรรมดาตัวนี้มั้ยเอ้าเก็บก่อนครับเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเนี่ยโหยคักเดี๋ยวปลดบังเด้อพี่น้องคักหรือบ่คักอีปูเฮาอ่ะคักละอีปูพูดน่ะพูดน่ะว้าตัวสุดยอดหลังที่3เดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนพี่น้องปูมันสิกัดขาดปูมันสิหนีไปโอ้เดี๋ยวเห็นแล้วพี่น้องยังคือขาวๆเหมือนกันน่ะมันลงปูชัดๆอีกตัวนี่เห็นแต่ปูไตอยู่พี่น้องคนน่ะหลุนแนวอื่นเนี่ยหลุนปลาซิวน้ำเนี่ยโอ้โหปลาซิวพี่น้องปลาซิวหน่อยสวะสะสวะสะพุ่นอ่ะโอ้โหปูบ่หลายสับเสียดายก็ซิ่วพี่น้องนี่แนวใส่รอบครบเฮาอ่ะพุ่นอ่ะโอ้เสียดายปูบ่หลายพี่น้อง2 4 6 7 8 8 7 8ตัวนึงถือว่าพอได้อยู่ดอกแม่นบ่เอ้าโอ้ข้องน้องเดี๋ยวบ่ค่อยถือพี่น้องแปลกเนาะโอ้ปลาซิ่วฝูงมันใหญ่เลยก็เลยมาใส่ไว้ครับปลาซิ่วเขาอีหลีแต่ว่าหนาสิ
ผลงานอาจจะบ่เต็มร้อยปานใดพี่น้องเบิ่งสภาพแล้วแต่ก็บ่เฝ้าแล้วพูดน่ะหน่อยหลายเสียบหัวก็ดูกิเดียอยู่นั่นตัดโทตัดเทเอาละยังหน่อยก็ได้ปูละ7-8โตไปไปต่อบิดซีรีเถอะเนาะทางนี้เนาะโอ้ยังได้สิขึ้นได้แล้วนี่ลงไปลงบ่ได้เด้อพี่น้องเฮานี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเด้อพี่น้องจะค่อยเบิ่งครับพุ่นน่ะมันสั่นจริงลิงไปนู่นเลยครับฟังตะลิงอ่ะปั๊ดโถมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่ครับมีครบทุกอย่างคือกันพี่น้องครับปูซิ่วกุ้งพี่น้องเอ้ยแจ๋วเลยครับนี่โอ้เบิ่งตัวปูพี่น้องครับ1ดีๆตําแจ่วเบิ่งดิแจ่วแบบซีฟู้ดนะพี่น้องปูหน้านี่ครับสุดยอดแล้วกันนี่กุ้งบ่หลายพี่น้องเอ้กุ้งมันบ่ค่อยเข้าเพราะว่าปูนี่บ่กุ้งปลาปลายปลาซิ่วปลาปลายแต่ว่าอัศจรรย์เลย สิ่งที่หวังลึกๆสิ่งที่หวังไว้ในใจพี่น้องเอาไปเฮ็ดเนื้อใส่ตุ่มปลาไหลเฮานี่ครับสุดยอดแจ๋วเลยใส่บางลั่นใส่ตุ่มพี่น้องล้างที่เท่าไหร่นี่1 2 3 4ล้างที่5พี่น้องเก็บย้อนหลังไปพุ่นครับบัดนี้6 7 8 9 10ย้อนไปพุ่นละพี่น้องเด้อโอ้คักอีหลีสมใจเลยเกือบมันหลงมุ่งทิ่มพี่น้องโอ้ลงบ่ได้อีกแล้วพี่น้องพุ่นน่ะแสดงว่าไม่โค้มาขุดใหม่เด้อนี่วัดสามจีดิ้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องถ่ายอยู่นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ่งครับอันนี้ก็ยังสุดยอดทึกเอาพี่น้องนี่ครับวัดนี่มันลงปูชัดๆเลยนะพูดนะโอ้ปีนเมย์พี่น้องตกน้ำพร้อมอันนี้กุ้งไม่มีเลยมีแต่ซิ่วส่วนหลายซิ่วก็ปูพี่น้องนี่ฝนต้นเลยมุงพังอีกต่างหากปิ่นเผาแนวใดบ่เนี่ยมุงเนี่ยกากแท้มุงเนี่ยเป็นแนวใดวะเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งซอยกันกันนะเป็นแนวใดพังไปแล้วป่ะเก็บ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 ปาด4 5 6เลย4หลังโอเคครับผมพี่น้องเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ3 4หลังสุดท้ายนี่โอ้บ่ได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเลยพี่น้องหลุนผู้เดียวเลยเอ้าขาดอีกแล้วโอ้โหโอ้ตายแล้วกุ้งคือไหลออกหมดโอ้พี่น่ะเห็นละเอ้าสรุปผลงานยังไว้ๆด้วยพี่น้องนี่ละเอามุ่งดักกุ้งของเฮาครับผมน่ะปูย่างขนาดนักเลยพี่น้องครับป๊อดโถปูแน่นๆพี่น้องนี่ละสิ่งที่ต้องการพี่น้องใส่บังลั่นใส่ตุ่มปลาไหลครับผมโอ้เดี๋ยวไปลงสาเกาพี่น้องดักปลาไหลให้เบิ่งอันนี้ก็กุ้งหลายพี่น้องครับเนี่ย2หลังแรกนี่พ่อใดเด้อกุ้งขามาฟังทั้งพี่กุ้งบ่ค่อยเข้าพี่น้องกุ้งบางๆปลาซิ่วบางๆแต่ว่าเน้นปูเน้นปูยังขาดหมดละมุ่งข่อยถึกปูจะแม่นของดีเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นสิ่งที่เฮาต้องการเป็นสิ่งที่ผมต้องการเนาะพี่น้องถึกปูมันสิขาดแบบนี้แหละครับผมมันบ่แม่นดีดอกแต่ว่าเฮาต้องการปูเฮาก็ต้องดักเอาจังซี่แต่ว่าเฮาสิรอบหน้าผมสิเฮ็ดรอบมาใส่ใหม่เอาเฮ็ดรอบแบบตะไคร้พลาสติกตะไคร้ทีทีมาใส่เอาปูแน่นๆเลยบัดนี้พี่น้องปูล้วนๆน้ำกำลังแห้งน้ำกำลังหยบเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมก็หา6โมงแล้วมั้งปันนี่ก็แรงๆมันนี่ก็ลมทุ่งก็ลากก็สิลากพี่ลากน้องไปเพื่อชำนีครับผม3 4หลังสุดท้ายนี่โหดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโหดของแท้ครับเอาถือโอกาสลากพี่ลากน้องไปเพื่อชำนีกับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าคลองน้ำน้ำเริ่มสิแห้งน้ำเริ่มสิคอนเขาออกห่วงแล้วต้องมองเขาก็แก่แล้วเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศหน้าขอนปลาขอนแล้วไปช่วงนี้ครับผมมีบรรยากาศมีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเพื่อเก่าครับผมสําหรับบายๆแรงๆมื้อนี้ครับผมรักตอนเที่ยงเก็บตอนแรงพี่น้องครับผมฮะสุดท้ายนี้ได้เวลาสมควรแล้วลาพี่ลาน้องเพื่อนสำนีก่อนพอกันโอกาสหน้าคือเก่าพี่น้องเมื่อยหลายๆเฝ้ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวปูมันสิกัดหมูเฮาขาดหมดครับผมขอบคุณครับทุกๆซับทุกๆไลค์ทุกๆการติดตามทุกๆการคอมเมนต์มาให้ป้องนุ่งหอมมวลให้นุ่มทุ่งกุลาเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนครับสำหรับแรงนี้สวัสดีครับ